นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยคุณเมย์มายที่แกบอกว่าแกจะโกงฉันคิดว่าแกพูดเล่นซะอีกแจ้งตำรวจจับไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่กล้าไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกจะได้จำเป็นบทเรียนค่าแท็กซี่อะไรของเธอเนี่ยทำไมมันได้แพงขนาดนี้ฮะระยะทางก็แค่นี้เองเธอคิดที่จะบวกเพิ่มใช่ไหมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเธอคิดที่จะโกงบริษัทใช่ไหมอยากโดนไล่ออกหรือไงฮะคุณเมย์คะถึงฉันจะเป็นแค่แม่บ้านแต่ฉันไม่มีความคิดที่จะโกงเงินบริษัทนะคะเพราะที่นี่ทำให้ฉันลืมตาอ้าปากได้ฉันไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนค่ะถ้าเธอไม่ได้ทำก็หลักฐานมาสิไหนล่ะใบเสร็จฉันไม่มีค่ะก็ตอนนั้นฉันรีบแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยค่ะถ้าเธอไม่มีหลักฐานซึ่งคงให้เธอเบิกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของบริษัทเอาหน้าไม้เขาก็ทำเพื่อบริษัทเหมือนกันแกก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วมันใช่เรื่องที่ฉันต้องมาเสียตังค์ไหมฉันก็ทำเพื่อบริษัทเหมือนกันอะแต่มันก็เป็นความผิดแกเองไม่ใช่หรอแกไม่ขอใบเสร็จเขามาเองอะนี่อีฟสรุปแกอยู่ข้างใครกันแน่ทำไมแกต้องไปออกตัวแทนยายเมย์คนนั้นด้วยอะโอ้ยฉันก็เข้าข้างแกนั่นแหละแต่ฉันก็แค่พูดความจริงก็แกไม่มีใบเสร็จเองช่วยไม่ได้ว้าคำก็โกง2คำก็โกงนี่ถ้าฉันโกงจริงนะฉันไม่เอาหรอกแค่300อ่ะว่าฉันโกงดีนะตรงไหนวะไม่ตรงไหนของมันเนี่ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยคุณเมย์เธอกล้าทำพฤติกรรมแบบนี้ในบริษัทของฉันได้ยังไงแค่ฉันไม่ให้เธอเบิกเงินค่าเดินทางเธอกล้าขโมยของของฉันเลยเหรอมายที่แกบอกว่าแกจะโกงฉันคิดว่าแกพูดเล่นซะอีกฉันไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอีฟเธอกำลังเข้าใจฉันผิดนะเข้าใจผิดเหรอหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยยังกล้าพูดเนาะบอสคะพนักงานนิสัยแบบเนี้ยไล่ออกไปเลยดีกว่าค่ะคืนให้อยู่ต่อไปมีแต่จะทำให้บริษัทเสียหายเปล่าๆแกบอกว่าแกรักบริษัทกืนน้ำลายตัวเองชัดๆมายถึงเราจะเป็นแค่แม่บ้านแต่พวกเราก็มีศักดิ์ศรีฉันผิดหวังในตัวแกจริงๆบอสคะเมย์ว่าไล่ออกอย่างน้อยไปค่ะแจ้งตำรวจจับไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่กล้าไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกจะได้จำเป็นบทเรียนพอได้ละฉันว่าคนที่จะเข้าตลาดสมควรเป็นเธอมากกว่านะเมย์บอสหมายความว่ายังไงคะ
ฮัลโหลแกเอาให้ถูกที่สุดเลยนะเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องพูดมากจะเอาไหมส่วนแบ่งอะเพราะว่าตอนเนี้ยท่านประธานอนุมัติให้ฉันหมดละส่วนเรื่องใบเสร็จก็ทำเหมือนที่ผ่านมาก็แล้วกันแก้ไขตัวเลขให้เรียบร้อยละแค่นี้แหละฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอเธอทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเมย์ขอโทษนะคะบอสอย่าไล่เมย์ออกเลยค่ะเมย์ไม่ได้ตั้งใจเมย์ขอโทษนะคะจำไว้นะเมย์การทุจริตช่อโกงไม่เคยทำให้ใครได้ดีมีแต่นำความเดือดร้อนมาให้ตัวเธอเองเสียแรงที่เรียนก็สูงหน้าที่การงานก็ดีแต่มันไม่ได้ช่วยพัฒนาจิตใจของเธอให้ดีขึ้นเลยออกไปออกไปจากบริษัทของฉันเดี๋ยวนี้เมย์ขอโทษนะคะบอสเมย์จะไม่ทำอีกแล้วค่ะเมย์ขอโอกาสอีกครั้งนะคะบอสหรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจขอบใจเธอมากนะมายที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับบริษัทของฉันไม่เป็นไรค่ะคนทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไม่ฉันต้องขอโทษแกด้วยนะฉันเป็นเพื่อนแกแท้ๆฉันกลับไม่เชื่อใจแกเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเธอก็แค่เข้าใจผิดแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้โกรธเธอด้วยนี่ไม่ฉันจะเสนอชื่อเธอให้เป็นพนักงานดีเด่นของปีนี้นะจริงเหรอคะจริงสิมันเป็นสิ่งที่เธอควรได้รับอยู่แล้วขอบคุณมากเลยนะคะดีใจด้วยนะไม้จำเอาไว้นะคะการทุจริตช่อโกงไม่เคยจะทำให้ใครได้ดีมีแต่จะทำให้ตกต่ำนำมาซึ่งความเดือดร้อนฉะนั้นอย่าเอาทุกอย่างในชีวิตมาแลกกับการคดโกงเลยนะฮัลโหลแกเอาที่ถูกที่สุดเลยนะอะไรอ่ะไม่โกรธโอ้เธอเข้ามาอีกนะพี่เมย์อยู่ท่านไหนมาไม่ต้องเธอฉันอยู่ตรงที่ฉันมาร์คไว้เลยนะเมื่อกี้ฉันอยู่ตรงนี้นะอากางฉันตีนะฉันเอาใบไม้มาวางไว้นะเธอจะเถียงฉันไม่ได้นะ3 8 3ก็มานัดกันใช่มั้ยใช่เฮ้ยพอๆๆทำยังไงข้างล่างก็รู้อยู่ว่าชอบตายตอนจบเขาก็ทำเพื่อบริษัทเหมือนกันแกก็ต้องเข้าใจเขาด้วยมันมัวแต่เคี้ยวเออจริงๆเราลืมอ่ะเหรอลืมมาเอามา